ย้อนรอยบอลไทยกลับมาแล้วกับ EP ที่4ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านกลับไปติดตามเรื่องความวุ่นวายของการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลใน2ครั้งติดกันนั่นคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเมื่อปีพ.ศ.2554และปีพ.ศ.2556เราจะกลับไปติดตามเรื่องราวในวันนั้นกันอีกครั้งพูดถึงการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อในอดีตก่อนที่จะมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นนั้นมันค่อนข้างจะเป็นการเลือกตั้งที่ปกติสุขราบรื่นมาโดยตลอดเนื่องด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมามักจะมีว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลที่ถูกวางตัวเอาไว้อยู่แล้วรวมทั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนเก่าที่มักจะมีฐานเสียงแข็งแรงและไม่มีใครกล้าขึ้นมาประกาศตัวลงชิงสมัครเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลทำให้ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงปีพุทธศักราช2554เมื่อครั้งที่นายวรวีมักกุดีหมดวาระจากการดำรงตำแหน่งในสมัยที่2ซึ่งจริงๆแล้วหมดวาระไปตั้งแต่เมื่อวันที่2ธันวาคมปี2553โดยตามกฎหมายและตามกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะต้องจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลภายใน90วันหลังจากหมดวาระนั่นคือภายในเดือนมีนาคมของปี2554แต่เวลาก็ล่วงเลยมาจนเลยกำหนดการดังกล่าวซึ่งคณะของนายวรวีก็ยังไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งได้สักทีจนกระทั่งวันที่6พฤษภาคมปี54ถูกกำหนดให้เป็นวันประชุมใหญ่ของสมาคมฟุตบอลเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่โดยก่อนหน้านั้นนอกจากนายวรวีมักกุดีที่เป็นเจ้าของตำแหน่งเดิมแล้วก็มีนายพิเชษฐ์มั่นคงอดีตประธานสโมสรการท่าเรือไทย FC หาญกล้าประกาศตัวขอท้าชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลด้วยหนนี้ทำให้การเลือกตั้งในครั้งนั้นดูมีสีสันขึ้นมาทันตาโดยอดีตประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่าประกาศนโยบาย3ข้อคือ 1. ทำแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งชาติใหม่ให้สามารถจับต้องได้มีแผนกลยุทธ์ระยะสั้นระยะยาว1ปี3ปี5ปีอาทิเช่นเป้าหมายของทีมชาติจะต้องมีความชัดเจนข้อที่2ปรับโครงสร้างของสภากรรมการสมาคมฟุตบอลเสียใหม่โดยเปิดให้ทุกคนทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมอาทิอดีตนักฟุตบอลทีมชาติตัวแทนสื่อมวลชนและตัวแทนสโมสรสมาชิกข้อที่3โค้ชทีมชาติไทยจะต้องเป็นคนไทยโดยประกาศกล่าวว่าถ้าตนได้เป็นนายกสมาคมงานแรกคือพาทีมชาติไทยกลับมาเป็นแชมป์ซีเกมให้ได้ถ้าไม่ได้จะขอลาออกทันทีหลังจากนายพิเชษฐ์ประกาศตัวท้าชิงเก้าอี้ประมุขสอบอลแล้วนั้นทำให้เกิดกระแสในวงกว้างก็จริงแต่คนในวงการก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่านายพิเชษฐ์นั้นสู้ยากยังไงก็ไม่สามารถที่จะล้มนายวรวีได้เนื่องจากเสียงสนับสนุนจากสโมสรสมาชิกดูจะสู้นายวรวีไม่ได้และหลังจากนั้นก็มีข่าวลือหนาหูว่ามีบุคคลปริศนาอักษรตัวย่อวอแหวนพร้อมรวบวงเข้ามาร่วมชิงชัยนายกสมาคมฟุตบอลด้วยอีกคนซึ่งนายวอแหวนที่ว่านี้ก็มีบิ๊กทีมจากขั้วใหม่ก็คือบุรีรัมย์และชลบุรีหนุนหลังอยู่และพร้อมจะผลักดันให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่แต่ณตอนนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ว่าบุคคลปริศนาอักษรย่อวอแหวนนั้นเป็นใครมีแต่ข่าวลือกันไปต่างๆนานาจนมาถึงวันประชุมใหญ่วันที่6พฤษภาคมปี54ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติหนองจอกสมาคมฟุตบอลซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีข่าวลือต่างๆนานามากมายแถมสื่อมวลชนที่ไปเกาะติดรอทำข่าวการเลือกตั้งก็เริ่มมีการรายงานข่าวถึงความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ทางเข้าไปศูนย์ฝึกฟุตบอลนั้นถูกกั้นและถูกตรวจสอบรถทุกคันว่ามีใครเดินทางเข้ามาบ้างนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องสิทธิ์ทับซ้อนของบรรดาสโมสรสมาชิกที่เดินทางมาเลือกตั้งบางสโมสรก็มีตัวแทนมา2คนแถมยังมีใบมอบอำนาจมา2ใบแล้วก็มีการสวมสิทธิ์อะไรต่างๆอีกมากมายใครที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็จะรู้ดีว่ามันอลหม่านและวายป่วงมากๆและหลังจากนั้นก็เริ่มมีกระแสของบุคคลปริศนาตัวย่อวอแหวนออกมาเรื่อยๆก่อนจะมีชื่อของบิ๊กก้องวิรัชชันพาณิชย์อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งตอนนั้นก็เป็นสภากรรมการอยู่ในสมาคมฟุตบอลชุดนี้ว่าจะเป็นผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลอีกคนนึงและกระแสก็ค่อนข้างจะแรงขึ้นเรื่อยๆจนมีข่าวลือว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นบิ๊กก้องจะเข้าวินชนะการเลือกตั้งครั้งนี้สถานการณ์ในช่วงนั้นของทีมงานนายวรวีไม่สู้ดีสุดท้ายก็ต้องแก้ลำด้วยการประกาศเลื่อนการเลือกตั้งในวันดังกล่าวเสียดื้อเรียกได้ว่าล้มโต๊ะกันเลยทีเดียวก่อนที่หลังจากนั้นรองเลขาธิการสมาคมฟุตบอลอย่างนายสามารถสะพจน์จะออกมาแถลงข่าวและให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพราะมีปัญหาเรื่องสิทธิ์ทับซ้อนและมีตัวแทนสโมสรสมาชิกที่ไม่ชัดเจนบางทีมก็ไม่มีใบมอบอำนาจจึงอยากให้ทุกสโมสรไปจัดการเรื่องนี้มาให้เรียบร้อยและจะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่อีกครั้งจากนั้นสมาคมก็ออกมากำหนดวันเลือกตั้งใหม่อีกครั้งเป็นวันที่17มิถุนายนปี54โดยในวันเลือกตั้งก็ยังคงมีปัญหาวุ่นวายเหมือนเดิมซึ่งจากการเลือกตั้งในครั้งนั้นมีจำนวนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด168เสียงประกอบไปด้วยเสียงจากสโมสรสมาชิก149เสียงจากทั้งหมด153เสียงเนื่องจาก3ทีมอย่างสมาคมกีฬาชาวสุราษฎร์สโมสรสันนิบาตสมุทรปราการและสโมสรสินธนาถูกตัดสิทธิ์เพราะไม่ส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลานานถึง3ปีรวมไปถึงไทยฮอนด้าที่ขาดการประชุมส่วนอีก19เสียงเป็นเสียงจากสภากรรมการของสมาคมฟุตบอลจนสุดท้ายก็สามารถที่จะเปิดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งได้
ใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงแบบลับเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปประมาณ20นาทีซึ่งสุดท้ายบังยีก็ชนะการเลือกตั้งไปอีกสมัยด้วยคะแนนเสียง123คะแนนชนะอันดับที่2อย่างวิรัชชันพานิชที่ได้44คะแนนและอันดับ3นายพิเชษฐ์มั่นคงได้แค่1คะแนนซึ่งจากผลคะแนนที่ออกมาถือว่ามีการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อครั้งก่อนที่มีการเลื่อนการเลือกตั้งการออกไปโดยภายหลังได้มีข่าวออกมาว่านายวรวีก็ได้มีการเข้าไปหารือและพูดคุยปรับความเข้าใจกับอีกฝ่ายพร้อมกับรับปากว่าจะทำทุกอย่างตามเงื่อนไขและสัญญาที่ได้ให้ไว้ซึ่งสุดท้ายก็นำมาซึ่งชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยหลังจากชนะการเลือกตั้งบังยีก็ประกาศขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมทั้งเดินหน้าทำงานเตรียมแต่งตั้งกุญสือทีมชาติไทยคนใหม่พร้อมประกาศพาทีมชาติไทยกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในอาเซียนทั้งการพาทีมคว้าแชมป์4เกมและแชมป์ซูซูกิคัพให้ได้ซึ่งนายวรวีก็ได้ดำรงตำแหน่งตามวาระ2ปีโดยผลงานทีมชาติไทยในชุด4เกมก็ตกรอบแรกที่อินโดนีเซียในปี2011ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้วินฟรีเชฟเฟอร์กุนซือชาวเยอรมันเข้ามาทำทีมซึ่งเรียกกระแสจากแฟนบอลกลับคืนมาได้พอสมควรแต่สุดท้ายก็ได้แค่รองแชมป์ฟุตบอลซูซูกิคัพในปี2012เท่านั้นนี่เป็นเพียงการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลที่วุ่นวายที่สุดเพียงภาคแรกเท่านั้นในปี2554ยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งในปี56ที่บังยีหมดวาระซึ่งเราจะมาติดตามกันอีกครั้งในตอนต่อไปย้อนรอยบอลไทยสนับสนุนโดย